Sportscast อดีตนักฟุตบอลของเทพศิรินทร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนหลังไปเทิร์นโปรกอล์ฟแต่ปัจจุบันนี้ทำงานให้กับบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งในประเทศไทยเดี๋ยวจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเขาชื่อเดิมที่จุฬาใครๆเรียกเขาว่าเนติรอดวงสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่าเนติรุจิธรรมทัศน์ครับผมทำไมครับก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาเล่นฟุตบอลหรือเวลาออกรอบเลยแล้วแต่เวลาเขาประกาศตอนทีออฟนะครับพักพวกที่รู้จักกันที่เป็นคนประกาศ Next Oddity เนติรอดวงครับผมจากรอดวงเป็นรอดวงฮะผมมันได้ปุ๊บออกขวาเลยครับก็ตกน้ำเลยครับดวงไม่มาไม่ใช่เลยครับมันต้องรอดวงฮะหลายคนอ่านสองภาษีกันนะไม่ออกเสียงครับก็เลยกลายเป็นรอดวงครับผมปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่แล้วต้องเปลี่ยนนะพ่อแม่เพื่ออนาคตของเราเป็นรุจิธรรมทัศน์ครับเปลี่ยนมากี่ปีแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นปีที่2นะเข้าปีที่3ตอนนี้ก็เลยดวงดีตอนนี้มันทะลุทุกอย่างฮะรุจิคือคำว่าทะลุทะลวงธรรมะคือธรรมะอยู่ในใจทัศน์ที่สามารถพบกับทุกใครได้สามารถทัศน์ได้แตะสัมผัสได้แบบสิ่งดีๆใช่ไหมครับผมเริ่มต้นจากการเป็นนักฟุตบอลเทพศิรินทร์ครับเล่นจตุรมิตรจตุรมิตรครับผมเป็นไงบ้างตอนนั้นต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นเทพศิรินทร์เนี่ยเขาต้องไปดูช้างเผือกก่อนที่ต่างจังหวัดผมเกิดอยู่ที่ขอนแก่นเฮ้ยหน้าตากรุงเทพนะผมบอกกันเลยว่าคนขอนแก่นเนี่ยดังทุกคนถ้าเป็นเทนนิสพราดอนศรีชาพันธ์นักมวยสมรักคำสิงฟุตบอลเกียรติศักดิ์เสนาเมืองขาดอย่างเดียวคือนักกอล์ฟมันต้องมีเนติรอดวงก็เลยมาเป็นก็เลยนักกอล์ฟครับผมแต่ว่าเล่นบอลอยู่เทพศิรินทร์ก่อนเล่นบอลอยู่ที่ขอนแก่นวิทยายนและเผอิญน่ะแมวมองเขาไปดูต่างจังหวัดสมัยก่อนมันมีโครงการก็เรียกว่าจตุรมิตรสามัคคีก็จะมีกรุงเทพคริสเตียนอัสสัมชัญสวนกุหลาบเทพศิรินทร์สมัยก่อนบอลเรียนนี่ดังมากเขาเลยไปจับผมที่ขอนแก่นวิทยายนมาก็เลยจากขอนแก่นมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่เทพศิรินทร์ถูกต้องครับผมอยู่เทพศิรินทร์ใครๆก็รู้จักศูนย์หน้าครับผมฉายาโอ้โหต้องมีครับไอ้หัวขอนปอนครับผมนี่มันฉายาบอลนอกเลยนะผมขึ้นบนอากาศเนี่ยลอยดานกับเพื่อนเลยฮะไปรออยู่รอฟุตบอลมากระทบหัวได้เลยครับทุกคนตกลงพื้นแล้วฮะผมยังรอค้างอยู่จังหวะฟุตบอลบรรยากาศผมดีมากอย่างนี้ก็แชมป์จตุรมิตรสามนาทีตลอดก็มีบ้างครับปล่อยเขาบ้างเราบ้างครับผมมีประสบการณ์ดีๆไหมหลังจากในช่วงเล่นบอลนักเรียนผมมีครับก็คือได้แชมป์นักเรียนไทยที่มาเลเซียติดทีม18ปีนักเรียนไทย18ปีนักเรียนไทยครับผมชาติธงไตรงครับผมไตรงเลยนะโอ้โหชนะเกาหลีใต้รุ่นนั้นมีใครบ้างรุ่นนั้นก็มีธงชัยสุโกกีเนติรอดวงจักรราชโทนหงษาและอีกหลายต่อหลายคนนะก็เรียกว่ามีธงชาติมีธงไตรลงครับตั้งแต่ม.4 ม.5อย่างนี้ทำให้จบมัธยมปลายก็มีสิทธิ์มีคนมาจองตัวยังกับณเดชครับผมจุฬาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับผมสองสถาบันนี่นะฮะเลือกแค่2อย่างครับผมเลือกอะไรโอ้ก่อนนั้นผมไปม.5 ก่อนนะฮะไปสอบนักเรียนในร้อยขับได้เรียนในร้อยครับผมได้มั้ยได้ครับผมแล้วทำไมไปผิดพลาดเรื่องการวิ่งฮะเขาให้วิ่งตามเข็มนาฬิกาผมวิ่งทวนเข็มครับทำไมล่ะมันหลุดตรงนั้นนะฮะก็หมายถึงว่าเราไม่ได้ดวงด้านนั้นแล้วปรากฏว่าตกตรวจโรคครับผมคุณแม่มีปัญหาในเรื่องของไวรัสบีจากคุณแม่ก็เลยมาติดเราด้วยดวงชะตาอาจจะทำให้เราได้เข้าไปเรียนในจุฬามันอาจจะเป็นเช่นนั้นครับผมมันอาจจะเป็นเช่นนั้นเลือกเรียนคณะอะไรครับถ้าเป็นในจังหวัดใหญ่สุดคือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วมันคณะอะไรที่เป็นผู้ว่าได้มันมีคณะเดียวครับผมรัฐศาสตร์บัณฑิตครับผม political science ถูกต้องครับผมก็เลือกเข้าเรียนที่รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ที่จุฬาแต่คราวนี้มันมีโมเมนต์ว่าพี่ชายเนี่ยเข้าไปอยู่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก่อนแล้วก็สัญญิงสัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะมีน้องคานตามกันมาในปีต่อไปมาอยู่ธรรมศาสตร์ด้วยถูกต้องครับผมโอ้โหโดนแย่งตัวแล้วครับหนุ่มน้อยจากขอนแก่นถูกต้องครับไม่ใช่แย่งตัวไปถ่ายหนังแย่งตัวไปเล่นบอลเรียนหนังสือครับผมต่อหน้าจะดูว่าเขาจะเลือกจุฬาหรือธรรมศาสตร์ Sport Talk